หมดห่วงไม่ต้องลุ้นครับพี่บอลรักพร้อมไหมครับรักพร้อมค่ะแต่เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ยังต้องลุ้นต่อได้แล้วครับพร้อมครับหมาแก่ยังอยู่ไหมแมวสาวยังไหวหรือเปล่าแล้วรายการจะโดนเก็บหรือไม่ทุกคำถามทุกความห่วงใยโปรดรอคำตอบสักครู่1สิงหาคมนี้รู้กันสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ฟังเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand สวัสดีครับคุณแมวสาวครับสวัสดีค่ะคุณดนัยคะสวัสดีคุณผู้ชมทาง Spring News ช่อง19นะคะคุณผู้ฟังทาง FM 102.0 MHz นะคะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand วันนี้วันศุกร์แล้วนะคะวันศุกร์ที่20กรกฎาคม2561ค่ะขออนุญาตทักทายคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผ่านทาง Facebook ไลฟ์กันสดๆตอนนี้กับ Facebook เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand รวมทั้งทาง LINE @Inside Thailand นะคะเราสื่อสารกันได้ค่ะถามขึ้นมาเยอะไอ้ที่บอกว่า1สิงหาคมนี้รู้กันถามว่ารู้อะไรเมื่อไหร่จะบอกสักทีจะกักถึงไหนอันนี้ถามต่อให้นะสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้าอ้าววันนี้เราไม่บอกหรอสัปดาห์หน้าจอดลึกทั่วไปสัปดาห์หน้าสัปดาห์หน้านะครับนะครับ1สิงหาคมนี้รู้กันค่ะนะครับตอกย้ํา1สิงหาคมนะใช่ขีดเส้นใต้วันนี้ไว้นะคะ1สิงหาคม2561ค่ะเข้าสู่สาระข่าววันนี้เป็นไงคะวันนี้มีหลายข่าวหนังสือพิมพ์เกือบทุกฉบับขึ้นหน้าหนึ่งโพทหารลงตัว อยากจะใช้คำว่าไม่เซอร์ไพรส์มันรู้ๆอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่าย้อนกลับไปเมื่อสักวันพุธที่ผ่านมาดีกว่าวันพุธที่ผ่านมาก็คือ18กรกฎาคม2561ค่ะวันนั้นนักข่าวสายทหารได้กลิ่นได้กลิ่นโผทหารค่ะโชยมาแรงกลิ่นแรงนะโผทหารกลิ่นมันแรงโชยมาแต่ไกลหรือมีใครส่งสัญญาณส่งสัญญาณแรงๆมาที่นักข่าวสายทหารว่าเขาจบกันแล้วเขาจบกันแล้วเขากำลังจะเอาเข้าคณะกรรมการแต่งตั้งโยกย้ายระดับนายพลทหารค่ะที่ประชุมสภากลาโหมใช่ไหมหรือว่าสภากลาโหมก็เป็นที่พบปะแลกเปลี่ยนเป็นทางการนั่นก็ว่ากันไปแต่เรื่องแต่งตั้งโยกย้ายมันต้องเข้าคณะกรรมการปรับย้ายในพลทหารอ๋อถูกต้องค่ะประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยกลาโหมประกอบด้วยผบ5เหล่าทัพประมาณนี้เขาเรียกว่า6หรือ7อรหันต์แล้วแต่ห่วงเวลาไหนมีรัฐมนตรีช่วยกลาโหมหรือไม่ไม่มีก็จะเป็น6อรหันต์ใช่แต่ถ้ามีก็จะเป็นก็จะเป็น7อรหันต์ใช่เป็นอรหันต์ที่ทำหน้าที่พิจารณาปรับย้ายนายทหารระดับนายพลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผบ.เหล่าทัพโอ้อันนี้สำคัญนะปีนี้ก็ขยับหน้าตื่นเต้นดีวันพุธที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะนักข่าวสายทหารได้กลิ่นโผทหารโชยมาแรงดังนั้นจึงดักเจอลุงป้อมรองนายกความมั่นคงควบรมว.กลาโหมค่ะลุงป้อมพลเอกประวิตรก็ถามลุงป้อมหลายคำถามด้วยกันโผทหารจบแล้วใช่ไหมในการพิจารณายึดอะไรเป็นหลักแต่คำถามที่สำคัญที่สุดเนื่องจากว่าผบ.เหล่าทัพในภารกิจใหม่ต่อไปจะได้เข้าไปเป็นสมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่งใช่มีกำหนดไว้ชัดเจนต่อไปจะได้เข้าไปเป็นคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติโดยตำแหน่งค่ะดังนั้นว่าที่ผบ.เหล่าทัพที่จะแต่งตั้งกันใหม่ในปีนี้ลืมบอกไปนะครับว่าปีนี้เป็นปีที่ระดับหัวของทั้ง5ผบ.เหล่าทัพเปลี่ยนหมดเกษียณพร้อมกันบกสูงสุดผลัดกลาโหมผบ.ทบ.ผบ.ทอ.ผบ.ทร. 5เหล่าทัพเกษียณพร้อมๆกันหมดใช่แล้วก็ได้ขยับกันเลยนะคะทั้งแผงทีนี้ประเด็นก็คือว่าประเด็นมาอยู่ตรงนี้ก็คือว่านักข่าวถามคำถามสำคัญบอกว่าว่าที่ผบ.เหล่าทัพคนต่อไปจะต้องกำหนดสเปคกันอย่างไรสเปคต้องสูงขึ้นหรือไม่เพราะ
ภารกิจของผบ.คนใหม่จะต้องเข้าไปเป็นสว.โดยตำแหน่งจะต้องเข้าไปเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติโดยตำแหน่งโดยไฟล์บังคับของรัฐธรรมนูญฉบับอาจารย์มีชัยที่เขียนผูกเอาไว้ทั้งหมดนะฮะใช่ค่ะโอ้โหคำตอบของลุงป้อมมันได้เห็นประเด็นมากมายแก่กองทีเดียวดังนั้นย้อนกลับไปฟังลุงป้อมพูดเรื่องนี้เมื่อวันที่18ที่ผ่านมานะคะเชิญค่ะไม่มีคุณสมบัติเหมือนเดิมเขาพอเขาเรียนมาจบปริญญาตรีมาเขาผ่านงานมาเยอะแยะนะก็ผ่านมาเพราะนั้นก็ผมเหมือนผมอ่ะก็ผ่านงานมาเยอะแยะเป็นการโยกย้ายส่งท้ายก่อนที่จะไปสู่เรื่องตั้งที่เราต้องมีการพิจารณาอะไรไม่มีก็คนเก่าๆนี่แหละคนที่ขึ้นมาเนี่ยนะครับก็คนไหนอาวุโสก็มีโอกาสได้มากกว่าเพราะไม่มีความผิดไม่มีอะไรก็ได้อนาคตผบ.เราครับต้องทำหน้าที่เป็นทั้งสว.และกรรมการยุทธศาสตร์ก็ทำผมก็ทำตั้งหลายอย่างมาผมก็ไม่ได้รับการคัดเลือกมาจากไหนนะมันก็ไม่เป็นไรละครับก็คุณสมบัติที่จบโรงเรียนในร้อยแล้วก็ทำงานมา30-40ปีนี่ก็ใช้ได้แล้วประโยคสุดท้ายนี่สำคัญนะจบในร้อยมาทำงานจบในร้อยแล้วทำงานมา 30-40 ปีก็ทำได้ทั้งนั้นแหละก็ทำได้ทุกอย่างเข้าใจไหมก็ว่ากันไปชัดเจนนะนะฮะโอเคอ่ะก็ว่ากันไปลุงป้อมการันตีทำได้ทุกอย่างไม่ว่ากันค่ะเป็นผบ.เหล่าทัพก็เป็นได้ให้ไปเป็นสว.ก็ทำหน้าที่ได้ค่ะให้ไปนั่งเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ชาติก็ต้องได้คุมทิศทางรัฐบาลหลังการเลือกตั้งอย่านอกลู่นอกทางก็สามารถทำได้จบนะครับไม่ต้องถามกันอีกเอาละครับเมื่อพูดถึงกลิ่นโผทหารที่โชยมาแต่ไกลเป็นเหตุให้นักข่าวสายทหารต้องรุมซักลุงป้อมเมื่อวันเสาร์คราวนี้เช้าวันนี้ในที่สุดโผทหารก็เรียบร้อยก็เปิดให้เห็นจนได้เรียบร้อยค่ะเอาละครับต่อไปนี้เราจะเปิดหน้า5ว่าที่ผบ.เหล่าทัพคนใหม่ค่ะต้องบอกกันตรงๆว่าไม่ได้เซอร์ไพรส์อะไรเลยจริงเริ่มจากกองทัพบกก่อนไหมครับกองทัพบกผบ.ทบ.ตำแหน่งนี้บิ๊กแดงว่าที่ผบ.ทบ.ค่ะเอาละครับเรียนด้วยความเคารพปีนี้ผบ.ทบ.พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์เกษียณบิ๊กเจี๊ยบเกษียณใช่แล้วบิ๊กแดงพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์จะเข้ามาแทนที่ใช่แล้วถูกต้องตามไม่น่าจะผิดไปจากโผนี้ที่จริงเขารู้มาตั้งแต่ปากซอยแล้วล่ะจริงๆรู้มาล่วงหน้ากันเป็นปีๆแล้วเนาะครับถัดไปครับค่ะว่าที่ผบ.ทอ.ว่าที่ผู้บัญชาการกองทัพอากาศคนใหม่คือบิ๊กต่ายบิ๊กต่ายพลอากาศเอกชัยพฤกษ์ดิษฐ์ชยศรินทร์เพราะว่าบิ๊กจอมพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างเกษียณชัดเจนกองทัพเรือปีนี้พลเรือเอกนฤทธิ์ปทุมสวรรค์เกษียณดังนั้นว่ากันว่าบิ๊กลือจะเข้ามาเป็นผบ.ทร.แทนผบ.ทร.คนใหม่ว่าที่คือพลเรือเอกลือชัยรุดดิดมาแทนที่บิ๊กนุ้ยค่ะมาแทนที่บิ๊กนุ้ยใช่ค่ะนักข่าวสายเศรษฐกิจดูจะคุ้นปากชื่อเล่นของบิ๊กทั้งหลายนะครับ จดมาแล้ว อ่ะคราวนี้ไปกันที่กองบัญชาการกองทัพไทยหรือบก.สูงสุดแต่ดั้งเดิมในชื่อเดิมใช่ค่ะปีนี้พลเอกธารชยันต์ศรีสุวรรณผบ.สส.เกษียณบิ๊กต๊อกเกษียณใช่ค่ะว่าที่ผบ.สส.คนใหม่นี่เลยค่ะบิ๊กกบค่ะพลเอกพรพิพัฒน์เบญจศรีค่ะพรพิพัฒน์เบญจศรีนะคะเบญยศรีนะคะคนนี้จำหน้าจำตาไว้ผบ.สส.คนใหม่ว่าที่ค่ะว่าที่เลยนะแต่ไม่พลิกค่ะหมายถึงไม่พลิกโผค่ะไม่พลิกโผนะใช่ค่ะตามนั้นแหละเอาละครับปลัดกลาโหมปีนี้พลเอกเทศพงศ์ทิพยจันทร์เกษียณบิ๊กเคเกษียณค่ะดังนั้นบิ๊กนัทค่ะพลเอกนัทอินทรเจริญนะคะว่าที่ปลัดกระทรวงกลาโหมคนใหม่ค่ะอันนี้อาจจะคุ้นชื่อกันบ่อยมาแรงใช่ไหมบิ๊กนัทสายตรงเลยตัวจริงจริงถูกต้องเลิฟมากใครเหรอคะก็พลเอกนัทถูกมองมาตั้งนานแล้วล่ะใช่ถูกมองมาตั้งนานแล้วล่ะถูกต้องต้องยอมรับนะคะผลงานที่ผ่านมาชื่อนี้ก็ได้ยินกันบ่อยก็ว่ากันไปบิ๊กนัทเนี่ยนะครับใช่ค่ะ5ว่าที่ผบ.เหล่าทัพคนใหม่อาจจะไม่เซอร์ไพรส์เพราะข่าวก็รู้กันมาก่อนพอสมควรแต่ว่ายุคนี้โผทหารไม่ได้เซอร์ไพรส์ไม่ได้น่าตื่นเต้นไม่ได้น่าแปลกใจผบ.ทบ.คนต่อไปเป็นใครคะคุณเด่นใดเอาละครับ
เอาหน้าตาขึ้นจอให้เห็นกันเลยบิ๊กบี้บิ๊กบี้เตรียมทหารรุ่น22ค่ะดูชื่อนี้ดูชื่อนี้ไว้ดีๆนะฮะบิ๊กบี้พลโทณรงค์พันธ์จิตแก้วแท้บิ๊กบี้เตรียมทหารรุ่น22ค่ะขณะนี้เป็นรองแม่ทัพภาค1ใช่แล้วแต่ว่าตุลาคมปีนี้จะขยับขึ้นไปเป็นแม่ทัพภาคที่1ค่ะเพราะแม่ทัพภาคที่1ตู่น้อยชายาบิ๊กตู่น้อยค่ะจะลอยขึ้นไปเข้าลาย5เสือทบจำชื่อนี้ไว้ดีๆนะฮะณรงค์พันธ์แก้วจิตแท้บิ๊กบี้ค่ะคนนี้แหละว่าที่ผบ.ทบ.ผบ.ทบ.คนต่อไปต่อจากบิ๊กแดงเขาว่ากันอย่างนั้นขีดเส้นใต้เอาไว้จำเอาไว้จำชื่อนี้ไว้ จิตแก้วแท้ใช่ค่ะถูกต้องนะคะนามสกุลจิตแก้วแท้ค่ะบิ๊กบี้นั่นแหละเอาละครับเราจะเบรกตรงนี้ไว้ก่อนในช่วงหน้าไปว่ากันด้วยเรื่องของผู้ชายคนนั้นค่ะเขาลือกันว่าผู้ชายคนนั้นป่วยกระทันหันจริงหรือไม่ต้องบินด่วนเข้ากรุงปารีสไปแอดมิทที่กรุงปารีสฝรั่งเศสผมแปลกใจว่าทำไมจะต้องไปรักษาตัวที่กรุงปารีสทำไมไม่เข้ากรุงลอนดอนซึ่งเป็นถิ่นของผู้ชายคนนั้นค่ะผู้ชายคนนั้นเป็นใครเดี๋ยวช่วงหน้าว่ากันช่วงนี้พักสักครู่ค่ะข่าวถ้ำหลวงหมดห่วงไม่ต้องลุ้นครับพี่บอลรักพร้อมไหมครับรักพร้อมค่ะแต่เจาะลึกทั่วไทยอินไซด์ไทยแลนด์ยังต้องลุ้นต่อใช่แล้วครับพร้อมครับหมาแก่ยังอยู่ไหมแมวสาวยังไหวหรือเปล่าแล้วรายการจะโดนเก็บหรือไม่ทุกคำถามทุกความห่วงใหญ่โปรดรอคำตอบสักครู่1สิงหาคมนี้รู้กันจอลิทไทยอินไซด์ไทยแลนด์ย้ำอีกครั้ง1สิงหานี้รู้กันรู้อย่างไรก็รอสักครู่ย้อนกลับไปเมื่อวันที่11กรกฎาคมจำได้ไหมฮะค่ะวันนั้นที่รัสเซียกรุงมอสโกค่ะมีการเตะบอลโลกคู่รอบชิงชนะเลิศคู่ที่2คู่ที่2ระหว่างโครเอเชียกับอังกฤษคนไทยไปดูคู่นี้กันเยอะใช่แล้วต้องรับนะบอลอังกฤษมันอยู่ในสายเลือดของคนไทยขณะเดียวกันโครเอเชียก็เป็นขวัญใจทีมใหม่ของคนไทยใช่ค่ะครั้งนี้คนไทยลุ้นโครเอเชียใช่แล้วแต่ก็รักอังกฤษถูกต้องเมื่อทีมที่ลุ้นเมื่อทีมที่รักเตะกันเมื่อวันที่11กรกฎาคมคนไทยก็แห่ไปดูกันเยอะรวมถึงผู้ชายคนนั้นค่ะรวมถึงผู้ชายคนนั้นเนี่ยเห็นพูดถึงเป็นใครคะทักษิณชินวัตรยิ่งลักษณ์ชินวัตรควงคู่กันอันดับ2นายกไทยควงคู่กันไปดูบอลโลกค่ะนัดที่โครเอเชียกับอังกฤษเขาเตะตะเชือกกันเห็นมั้ยเห็นไหมฮะนั่นก็คือ11กรกฎาคมขยับมา12กรกฎาคมภาพของคุณทักษิณคุณยิ่งลักษณ์ที่มอสโกไปดูบอลโลกมันถูกกระจายมาถึงประเทศไทยโอ้โหเยอะมากเลยกลายเป็นกระแสกลายเป็นประเด็นวิวาทะทางความคิดกันเยอะแยะมากมายแก่กองอหัวากันไปหลายคนถอนให้ยืนยันเฮือก2อดีตนายกยังอยู่ดีดูมีพละกำลังเงาเฮงไม่ตกยังสุกดียังสุกบางคนก็ใช้เป็นจังหวะแดกเลยเห็นไหมลูกน้องตัวเองติดคุกอยู่ในเมืองไทยอ่ะบุญทรงเตริยาพิรมเห็นไหมติดคุกอยู่น่ะหมอเลียบสุรพงษ์สืบวงลีก็เคยต้องติดคุกถึงปีหนึ่งออกมาแล้วแต่ว่าเจ้านายทั้งคู่นายหญิงนายชายไปมีความสุขหน้าระรื่นรู้ไหมลูกน้องทุกข์ระทมอดอยากปากแห้งบางคนก็อยู่ในคุกทางฝั่งประเทศไทยก็แล้วแต่จะคิดมองกันหลายมุมหลายกลุ่มจาก11มา12กรกฎาคมคราวนี้กระโดดมา19กรกฎาคมเมื่อวานนี้เองเมื่อวานลือกันว่าทักษิณป่วยวันนี้ยิ่งลือกันหนักเรื่องทักษิณป่วยลือกันว่าป่วยกระทันหันบินด่วนเข้าไปรักษาตัวที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสชัวร์หรือมั่วใครผลิตข่าวต้องการอะไรหรือมีผลทางการเมืองหรือไม่ใครต้องการให้กระเพื่อมถึงใครกระเพื่อม
ตั้งไว้เป็นประเด็นคำถามเยอะขณะนี้ทุกช็อตทุกฉากที่เกี่ยวข้องกับทักษิณที่เกี่ยวข้องกับยิ่งลักษณ์ต้องถูกตีความต้องถูกจับตามองต้องถูกถอดรหัสเพราะยิ่งใกล้เลือกตั้งผู้ชายคนนี้ยิ่งเคลื่อนไหวผู้ชายคนนี้ยิ่งมีสตอรี่ปรากฏแก่สายตาของคนไทยใช่เพราะนั้นถูกถอดรหัสแน่นอนว่ามีนัยยะเอากันอย่างนี้จริงหรือเปล่าป่วยจริงไหมไปรักษาตัวที่ปารีสจริงไหมปรากฏว่าเมื่อวานปรากฏว่าเมื่อวานในไอจีของน้องอุ้งอิงลูกสาวคนเล็กของคุณทักษิณคุณแพทองธารชินวัตรนะคะน้องอุ้งอิงค่ะไอจีอุ้งอิงก็ได้โพสต์ภาพของเธอเองถ่ายคู่กับคุณพ่อแล้วโพสต์ข้อความว่าSucks a lovely day in London with my favorite man at Thaksin Live at อะไรเนี่ยอิงเดี๋ยวประธานโทษรูปเมื่อวานคือรูปนี้ครับอ๋อรูปเมื่อวานขอรูปเมื่อวานครับรูปเมื่อวานครับประธานโทษรูปเมื่อวานครับค่ะรูปเมื่อวานครับเอารูปเมื่อวานก่อนรูปเมื่อวานถ่ายคู่กันนะคะทีละรูปนะคะเป็นรูปของอิงถ่ายถ่ายกับคุณพ่อในสภาพทรงผมที่ดูแปลกๆนะใช่ค่ะแล้วก็มีข้อความดังนี้เขามาแล้วนะรีบตามมาเร็วๆในบัตรดลขาเชียร์ก็เข้ามาเพียบเลยเช่นสวยขึ้นมากๆหมายถึงน้องอุ้งอิงน้องอุ้งอิงขณะเดียวกันผอมลงไหมคะท่านทักษิณคิดถึงคุณลุงทักกี้จังเลยกลับมาช่วยคนไทยทำหากินด้วยครับน่ารักมากท่านนายกอบอุ่นอุ่นเอาจากเมื่อวานขยับมาเช้าวันนี้ไอจีของอิงโพสต์อีกหนึ่งรูปใช่แล้วเป็นรูปคู่กับคุณพ่อเหมือนกันและโพสต์ข้อความว่าเนี่ยแหละค่ะ Sucks a lovely day in London with my favorite man แล้วก็ at Thaksin Live นะคะแล้วก็บนรูปหัวข้างบนเหมือนไม่แน่ใจว่าอยู่แถวๆร้านแฮร์รอดที่ลอนดอนหรือเปล่าเพราะมันมีขึ้นสถานที่แฮร์รอดครับขาเชียร์ก็เข้าไปเยอะแยะเช่นคุณพ่อรอลูกสาวสวยมากเห็นรูปแล้วมีความสุขไปด้วยลองเยอะๆรัวๆเลยเฮลโหลทักๆพี่อิงตามมาเป็นคนกลางค่ะอีกหนึ่งข้อความคิดถึงท่านนายกทักษิณเป็นนายกที่ทำอะไรให้กับประเทศเยอะสรุปตกลงป่วยไม่ป่วยจริงไม่จริงถ้าเพิ่งโพสต์ถ้าเป็นรูปล่าสุดแล้วเพิ่งถ่ายไม่ใช่รูปเก่ามาโพสต์ก็เกิดอะไรขึ้นล่ะแล้วทำไมถึงบอกว่าป่วยเป็น2ประเด็นประเด็นที่1ข่าวที่บอกว่าทักษิณป่วยกระทันหันบินด่วนเข้าไปรักษาตัวที่ปารีสฝรั่งเศสข่าวมาจากใครประเด็นที่2รูปที่อิงเอามาโพสต์ใน IG ของตัวเองตั้งแต่เมื่อวานและต่อเนื่องถึงเช้าวันนี้ซึ่งดูสวนกับข่าวเลยใช่แล้วดูอย่างปกติดีไม่ได้ป่วยเป็นรูปที่ถ่ายตั้งแต่เมื่อไหร่เป็นรูปที่ไหนกันแน่ค่ะถ่ายเมื่อไหร่ที่ไหนกันแน่ที่ไหนกันแน่ยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่ถ่ายเมื่อไหร่มันจะบอกได้ว่าดังนั้นมันเป็นข้อมูลที่มันสวนทางกันโดยเส้นเชิงใช่ข่าวนึงบอกคุณทักษิณป่วยต้องบินด่วนเข้ากรุงปารีสอีกภาพที่น้องอุ้งอิงออกมาโพสต์ก็เหมือนว่าคุณพ่อยังสบายดีแต่ผมตั้งข้อสังเกตนะไอ้ข่าวชิ้นนี้ย่อหน้าที่2อ่ะย่อหน้าที่2จะสรุปว่าย่อหน้าที่2ของข่าวนี้ เขาบอกว่าขณะนี้คนในพรรคเพื่อไทยไม่สามารถติดต่อกับคุณทักษิณโดยตรงได้ละใช่จะต้องฝากความห่วงใยฝากเยี่ยมไข้ผ่านคนใกล้ชิดของคุณทักษิณทำไมต้องมีย่อหน้าที่2ตามมาด้วยนั่นสิมันไปสอดคล้องกับข่าวป่วยผมก็งงๆอยู่เหมือนกันมันสอดคล้องกับข่าวป่วยไงป่วยแล้วติดต่อคุณทักษิณไม่ได้โดยตรงเหมือนเดิมหลายคนบอกว่าเอาเรื่องของผู้ชายคนนี้มานำเสนอทำไมเสียเวลาประเทศเสียเวลากับผู้ชายคนนี้มาเยอะละค่ะค้ำไปบ้างก็ได้แต่ประธานโทษเราหยิบฉวยมาเล่าสู่กันฟังเพราะทุกจังหวะก้าวทุกสตอรี่ที่เกี่ยวข้องกับคุณทักษิณระยะนี้มีนัยยะทางการเมืองเกือบจะทั้งสิ้นแน่นอนยิ่งเข้าสู่โหมดของการเลือกตั้งก็จะต้องมีนัยยะแน่นอนอยู่ๆก็อัดคลิปร้องเพลงกลางร้านอาหารส่งมาเผยแพร่ในประเทศไทยแปลว่าอะไรอยู่ๆกบดานมาตั้งนานออกมาเปิดหน้าเปิดตาให้สัมภาษณ์สำนักข่าว BBC พูดถึงการเลือกตั้งประเทศไทยพูดและมีการท้าทายใครบางคนถ้าเป็นลูกผู้ชายชาติทหารต้องไม่1 2 3มันแปลว่าอะไรดังนั้นทุกช็อตทุกฉากแม้กระทั่งไปดูบอลโลกยังมีนัยยะทางการเมืองนะใช่ค่ะมีคนบอกอุ๊ยคนไปดูบอลโลกเยอะแยะมากมายคนอื่นๆไปดูบอลโลกก็แบบนึงแต่คุณทักษิณก็อีกแบบนึงค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลยุทธ์ทางการเมืองที่ผมเริ่มรู้สึกได้นะ
จริงไม่จริงคนพรรคเพื่อไทยก็แก้ตัวมาก็แล้วกันว่าผมเริ่มรู้สึกว่าการรีมายแบรนด์การรีมายแบรนด์เพื่อไทยไทยรักไทยรีมายแบรนด์ทักษิณครั้งนี้เริ่มใช้กลยุทธ์การตลาดที่เรียกว่าแพ็คคู่หมายถึงแพ็คคู่สังเกตไหมครับขณะนี้ระยะนี้ทุกช็อตทุกฉากทุกภาพทุกคลิปที่ส่งมาถึงประเทศไทยจะได้เห็นยิ่งรักยืนคู่ทักษิณโดยตลอดคู่พี่น้องคู่อดีตนายกเขาเรียกว่าแพ็คขายเป็นแพ็คแพ็คคู่เอาพลังของทั้งสองคนเป็นตัวรีมายแบรนด์ถูกไหมฮะค่ะเอาละครับพักกันสักครู่ดีกว่าค่ะจบข่าวถ้ำหลวงหมดห่วงไม่ต้องลุ้นครับพี่บอลรักพร้อมไหมครับรักพร้อมค่ะแต่เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ยังต้องลุ้นต่อถึงไหนแล้วครับพร้อมครับหมาแก่ยังอยู่ไหมแมวสาวยังไหวหรือเปล่าแล้วรายการจะโดนเก็บหรือไม่ทุกคำถามทุกความห่วงใยโปรดรอคำตอบสักครู่1สิงหาคมนี้รู้กันลิขิตไทยอินไซต์ไทยแลนด์เอาละครับไหนๆก็ไหนๆพูดถึงผู้ชายคนนั้นออกมาเคลื่อนไหวทางการเมืองออกมารีแบรนด์ตัวเองออกมารีแบรนด์เพื่อไทยออกมารีแบรนด์ไทยรักไทยในจังหวะที่ประเทศกำลังเคลื่อนเข้าสู่โหมดเลือกตั้งจะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นช่างมันเถอะอย่าไปใส่ใจปีหน้าหรือปีไหนถ้าได้เลือกตั้งก็โอเคช่างมันเถอะปีหน้าหรือปีไหนแล้วไงก็ได้เลือกตั้งไงนะประมาณนั้นประมาณนั้นอ่ะผมงั้นยังอยู่กับการเมืองผมถามคุณแมวสาวว่ายังจำบ้านทรงไทยแถวๆถนนแจ้งวัฒนะซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับกรมสอบสวนคดีพิเศษตรงข้ามกับ DSI ยังจำบ้านหลังนั้นได้ไหมจำได้ช่วงหนึ่งไปทำข่าวม็อบก็จะเห็นบ้านสวยมากบ้านทรงไทยเป็นบ้านทรงไทยอยู่ริมถนนใช่เป็นบ้านไม้ทรงไทยริมถนนเลยแต่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับ DSI อยู่ฝั่งตรงข้ามใช่เจ้าของบ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะก็คือคุณศิระเจนจาคะศิระเจนจาคะไล่ไปเรียงมาปรากฏว่าเป็นศิษย์เอกพุทธอิสระศิษย์เอกพุทธอิสระไม่ต้องแปลนะศิษย์เอกย้อนกลับไปเมื่อปี2556 2557ค่ะ2ปีนั้นจำได้ใช่ไหมฮะกปปส.ม็อบนกหวีดค่ะเปิดปฏิบัติการชัดดาวกรุงเทพเพื่อขับไล่รัฐบาลยิ่งลักษณ์จำได้นะจำได้นี่ชัดดาวกรุงเทพจำได้บ้านทรงไทยหลังนั้นบ้านทรงไทยของคุณศิระเคยถูกพุทธอิสระใช้เป็นกองบัญชาการค่ะผมเรียกมันว่ากองทัพภาคพิเศษอ๋อภาคพิเศษนะมันยิ่งกว่าภาค1ภาค2ภาค3ภาค4ผมเรียกมันว่ากองบัญชาการกองทัพภาคพิเศษเป็นกองบัญชาการในปฏิบัติการชัดดาวกรุงเทพค่ะหลังจากคสช.เข้ามายึดอำนาจเข้ามาทำรัฐประหาร22พฤษภาคม2557เจ้าของบ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะหลังนั้นคุณศิระเจนจาคะก็ได้รับการแต่งตั้งจากคสช.ให้เป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติถูกต้องเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติสปช.ถูกต้องจากวันนั้นถึงวันนี้คุณศิระอาจห่างหายจากหน้าข่าวแต่หลายคนบอกว่าในทางการเมืองไม่ได้หายคุณศิระยังกระโดดรถเต้นเป็นทีๆเป็นระยะหน้าข่าวไม่มีแต่เบื้องหลังยังอยู่ยังอยู่หน้าข่าวออกไม่ได้เอา มาเป็นข่าวอีกทีเมื่อวานและต่อเนื่องถึงเช้าวันนี้เมื่อวาน19กรกฎาคมอยู่ๆคุณพิรมพลวิเศษเลขากลุ่มสามมิตรตกลงเป็นเลขากลุ่มสามมิตรนะคะเขาเรียกตัวเองว่าเลขากลุ่มสามมิตรเลขาตกลงสามมิตรประกอบด้วยมิตรไหนมั่งก็สามมิตรที่เรารู้ข่าวก็หนึ่งสามมิตรหรือสามสอสามมิตรสามมิตรเขาก็บอกมีสอสมศักดิ์นะคะมีสอสุริยะแล้วก็มีสออาจารย์สมคิดด้วยครับคุณพิรมตั้งตัวเองเป็นเลขากลุ่มสามมิตรบุกไปที่บ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะใช่แล้วค่ะในบัตรดลนักข่าวตามไปเป็นร้อยแน่นอนมันเป็นนัยยะทางการเมืองเลขากลุ่มสามมิตรบุกไปที่บ้าน
บุกไปที่เซฟเฮาส์ของสิทธิเอกพุทธอิสระมันธรรมดาที่ไหนนั่นสิแปลว่าอะไรอย่างไรดังนั้นเราจะต่อสายไปที่คุณศิระเจนจาคะขอเปิดใจหน่อยใช่ค่ะสวัสดีค่ะคุณศิระคะครับสวัสดีครับผมศิระครับครับครับคุณศิระครับเมื่อวานที่คุณพิรมตัวแทนจากกลุ่มสามมิตรบุกไปที่บ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะนั้นนะครับครับเอากันแบบตรงไปตรงมาเขาไปชวนเข้าร่วมกับกลุ่มสามมิตรใช่ไหมครับตอนแรกมาคุยว่าจะทำยังไงให้ประเทศมันเดินไปข้างหน้าได้โดยไม่มีแบ่งสีแบ่งฝ่ายครับแล้วก็ทำเพื่อประเทศครับอือหือค่ะครั้งแรกนัดหมายว่าจะมาคุยกันว่าเอ๊ะจะทำอย่างไรให้ประเทศเดินหน้าต่อไปได้โดยไม่มีการแบ่งแยกครับผมครับทำไมกลุ่มสามมิตรเลือกคุยกับคุณศิระทำไมต้องเป็นศิระทำไมต้องเป็นเจ้าของบ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งการโค่นล้มรัฐบาลยิ่งลักษณ์ในอดีตทำไมก็คือเขาคงเห็นว่าบ้านผมเนี่ยน่าจะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่ลบแล้วมันชนะด้วยมั้งครับเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่รบแล้วชนะนี่ว่ากันด้วยหลักคงจุ้ยแหละหรือหลักอะไรคะหลักคงจุ้ยแล้วก็สิ่งที่การติดต่อง่ายและคนรู้จักแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ในการต่อสู้กับเป็นสัญลักษณ์สัญลักษณ์ในการต่อสู้อะไรก็แล้วแต่เป็นกองบัญชาการเหมาะที่จะใช้ทำเป็นกองบัญชาการว่ากันอย่างนั้นเถอะครับผมครับครับขณะเดียวกันบ้านหลังนี้ประวัติศาสตร์ก็คือรบทีไรชนะทุกทีประมาณนั้นครับผมครับอ่ะบ้านหลังนั้นรบมากี่ทีครับนอกจากครั้งขับไล่รัฐบาลยิ่งรักก่อนหน้านั้นและหลังจากนั้นมีเคยใช้เป็นวอลลุ่มในการรบกับอะไรรบกับใครอีกบ้างครับก็โครงการของรัฐต่างๆเนี่ยก็ที่ไปตรวจสอบเราก็ใช้ตรงนี้ฮะเป็นจุดเริ่มต้นนะก็ชนะหมดนะครับเอากันอย่างนี้ระหว่างสามมิตรและระหว่างคนในสามมิตรกับคุณศิระรู้จักกันมาก่อนหรือเปล่าครับก็สนิทกับสสพิรมตั้งเป็น10ปีแล้วครับอ๋อสนิทกับคุณพิรมมาเป็น10ปีแล้วเหรอฮะครับผมครับเอ๊ะสนิทกันยังไงฮะตั้งแต่สมัยยุคไหนยังไงทำกิจกรรมอะไรร่วมกันเป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วก็ทำการเมืองมาด้วยกันด้วยครับเป็นเพื่อนของเพื่อนครับผมครับขณะเดียวกันในทางการเมืองก็เคยร่วมงานการเมืองกันมาก่อนครับก็ตอนนั้นผมยังไม่รู้เรื่องการเมืองเลยครับครับตอนเดินตามสสครับอ๋อเดินตามสสคนไหนอ่ะก็มีที่สสปัญญาครับแล้วก็สสปีชาครับปีชาไหนฮะปีชาเร่งอะฮะอ๋อปีชาเร่งสมบูรณ์สุขครับก็เดินตามพวกพี่ๆเขามาตลอดนะครับครับเพราะเคยเดินตามสสปัญญาเร่งสมบูรณ์สุขที่จังหวัดที่จังหวัดเลยมาก่อนนะฮะครับก่อนที่ท่านเป็นรัฐมนตรีครับอ๋อครับครับครับเคยเดินตามสสนานแล้วล่ะแต่ว่าชีวิตทางการเมืองก็หักเหมาเป็นสิทธิเอกพุทธอิสระถูกไหมครับการเป็นสิทธิเอกพุทธอิสระตรงนี้เป็นประเด็นเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ทำให้กลุ่มสามมิตรเขาอยากมาต่อสายด้วยหรือเปล่าคือกลุ่มสามมิตรตอนแรกมาคุยว่าเนี่ยเราจะทำไงให้สลายสีเสื้อนะแล้วก็เราก็มาทำงานร่วมกันไม่ว่าจะเป็นฝ่ายแต่จะไม่มีฝ่ายแล้วหลังจากนี้ไปครับเพราะว่าบอบช้ำกันมาเยอะแล้วนะครับไม่ว่าตัวของสีเสื้อนะครับและของประเทศครับเราก็จะต้องรวมกันให้เป็นคนไทยนะครับแล้วก็ประเทศมันได้เดินได้ลืมของสิ่งที่เดิมคุณทนายเห็นไหมสิ่งที่จะสีเสื้อไหนก็แล้วแต่ครับจะโดนคดีความจะโดนหลอกใช้แล้วก็สุดท้ายวันนี้ประเทศเราเนี่ยจะมีการเลือกตั้งจะมีประชาธิปไตยเต็มใบแล้วนะครับก็จะไม่ต้องมาเดินที่ท้องถนนกันแล้วนะครับครับเราก็มีประชาธิปไตยซึ่งจะได้ส.ส.มาจากการเลือกตั้งครับนะครับเราก็ต้องมีแต่ตอนนี้จะต้องแยกต้องไม่มีสีก่อนนะครับระดมกันครับในการบุกไปที่บ้านทรงไทยไปคุยกับคุณศิระและนัดนักข่าวไปถ่ายให้ภาพปรากฏเป็นร้อยกล้องเลยนะฮะคิดไหมครับว่า
กำลังถูกสามมิตรหลอกใช้เขาต้องการสถานะความเป็นสิทธิเอกพุทธอิสระไปขายเห็นไหมพุทธสิทธิพุทธอิสระก็เปลี่ยนขั้วมาซบกับสามมิตรแล้วทางการเมืองสามมิตรมีแต่บวกบวกบวกถูกไหมคิดไหมฮะว่าจะถูกหลอกใช้ในทางการเมืองมองประเด็นนี้ไหมคะบางคนเขามองผมก็คิดแล้วนะครับแล้วผมก็มีประสบการณ์ที่ประสบผลมาในชีวิตเนี่ยครับผมก็คิดว่าไต่ตองแล้วไม่มีใครหลอกใช้ใครได้นะครับส่วนถ้าสมมติว่าเขามาคุยแล้วไม่ทำตามที่ตกลงเราก็ไม่ต้องเดินต่อเพราะเราไม่มีพันธะอะไรแล้วก็ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันนะครับผมก็ไม่ได้ขอผลประโยชน์ครับส่วนตัวเลยครับครับถ้าจริงเถอะไม่ทำเพื่อประเทศชาติผมก็ต้องถอนตัวครับครับครับถามคุณศิระคำหนึ่งคุณศิระยังถือว่าตัวเองเป็นสิทธิพุทธอิสระอยู่หรือเปล่ายังเป็นครับยังเคารพรักในตัวพุทธอิสระอยู่เต็มร้อยใช่ไหมครับครับตัดสินใจไปร่วมงานการเมืองกับสามิตรครั้งนี้คิดไหมครับว่าพุทธอิสระจะเสียใจก็คือตอนนี้ท่านยังไงก็ต้องคิดว่าจะต้องเชียร์รัฐบาลท่านประยุทธ์อยู่แล้วนะครับแล้วก็ผมว่าถ้าท่านเห็นได้ทราบนะครับว่าตอนวันนี้ผมเดินอย่างนี้เพราะว่าไม่อยากให้ประเทศมันโดนติดกับดักนะครับที่แบ่งพรรคแบ่งสีแบ่งฝ่ายนะครับสมัยก่อนคุณนายครับเชื่อไหมว่าตอนที่มีสีเสื้อกันเนี่ยวันเชงเม้งเนี่ยพี่น้องก็ต้องสลับเวลาไปเชงเม้งครับนะครอบครัวแบ่งในครอบครัวพ่อแม่ลูกคนละสีคนละฝ่ายนั่งคุยกันไม่ได้ตีกันครับนะครับแล้วตอนนี้มันระยะเวลา4ปีมันน่าจะชโลมใจกันได้แล้วว่าเราเนี่ยคือคนไทยนะครับและบรรยากาศตอนนี้มันเข้าสู่ปองดองและสู่ว่าไม่ควรจะมีสีแล้วประเทศมันเดินแล้วนะฮะเดินไปข้างหน้าแล้วอย่าถอยหลังกลับไปตรงที่ว่าใครจริงๆแล้วมันไม่ควรจะมีในประเทศไทยนะครับครับครับเข้าใจที่ผมถามว่าพุทธอิสระจะเสียใจไหมก็เพราะว่าพุทธอิสระเคยให้สัมภาษณ์ในรายการจอดลิทุไทยนี่แหละให้สัมภาษณ์ว่าไม่เห็นด้วยกับวิธีการสร้างพรรคพลังประชารัฐสร้างด้วยการรวบรวมเสือสิงกระทิงแรดหน้าเก่าๆในแวดวงการเมืองมารวมกันมาเป็นฐานในการที่จะเลือกตั้งครั้งต่อไปไม่เห็นด้วยกับวิถีแห่งการก่อตั้งสร้างตัวพรรคพลังประชารัฐอย่างนั้นนะครับแล้วสิทธิเอกไปร่วมงานการเมืองกับพลังประชารัฐผ่านกลุ่มสามมิตรผ่านคอนเนคชั่นสามมิตรนะฮะไม่เกรงว่าพระอาจารย์จะเสียใจคือตัวภายนอกอะครับรวมกลุ่มกันเพื่อผลประโยชน์นะครับแต่เมื่อวานที่คุยกันนะไม่มีการยื่นผลประโยชน์ไม่มีการหยิบยื่นเรื่องตำแหน่งนะครับและไม่มีการต่อรองว่าจะได้ผลประโยชน์อะไรจะได้รับอะไรความเหนื่อยบรรณาอะไรหลังจากที่เสร็จการเลือกตั้งแล้วนะครับแต่ว่าแล้ววันนี้เป็นเพียงแต่ว่าเราได้คุยกันนะครับได้ความคิดตรงกันแต่ถ้าเดินไปข้างหน้าไม่ว่าจะ3วัน7วัน1เดือนถ้ามันเกิดเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาผมก็ต้องขอถอนนะครับครับสรุปนะวันนี้บ้านทรงไทยก็จะกลายเป็นที่ประสานงานสาขากรุงเทพของกลุ่ม3มิตรนับจากนี้เลยไหมคะครับครับผมครับก็คือยืนยันตามนี้เมื่อวานนี้นะครับครับจะใช้บ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะเป็นสำนักงานของสามมิตรและต่อไปเป็นของพลังประชารัฐไปด้วยเลยหรือเปล่าที่คุยกันเบื้องต้นเนี่ยก็เห็นว่าที่การติดต่อเนี่ยมันควรจะอยู่ที่กรุงเทพครับนะครับเป็นศูนย์รวมนะครับแล้วก็ถ้ามันติดต่อต่างจังหวัดเนี่ยมันไม่สามารถจะมีศูนย์กลางได้ครับอ๋อครับครับเขามาขอใช้ตรงนี้เป็นศูนย์กลางจะเรียกว่าศูนย์ประชาการก็ได้ครับเอ๊ะแต่ว่ากลุ่มสามมิตรเขามีวอลลุ่มในกรุงเทพของเขาแล้วนี่ฮะเขาใช้ร้านอาหารที่ชื่อว่าร้านกินเส้น
แถวๆสนามบินน้ำเป็นวอลลุ่มเป็นที่ประสานงานเป็นที่ประชุมและถ้าคนใหญ่กว่านั้นเขาก็จะใช้คลับเฮาส์ของสนามกอล์ฟไพเฮิร์สเป็นสถานที่ชุมนุมกันนัดหมายกันดีครับครับแต่เมื่อวานจะคุยว่าขอใช้ตรงนี้ครับเอาขอใช้บ้านทรงไทยตรงนี้ด้วยใช่ไหมคะบ้านทรงไทยครับผมครับมีสถานที่รองรับการประชุมคนได้สักกี่คนครับตรงบ้านทรงไทยแจ้งวัฒนะที่ตรงนี้ผมสี่ไร่ครับอ๋อสี่ไร่ครับผมครับอ๋อสี่ไร่แต่ว่าถ้าจะประชุมกันในตัวอาคารทรงไทยหลังใหญ่สุดจะจุคนเข้าไปประชุมได้สักกี่คนเนี่ยอ๋อถ้าประชุมชุดใหญ่เดี๋ยวผมจะไปที่อีแปดกันใช่ไหมครับครับไปกันที่ไหนนะที่ไหนนะคะเมืองทองธานีครับอ๋อถ้าจะประชุมใหญ่หมายถึงเอาเฉพาะสถานที่ที่บ้านทรงไทยเนี้ยถ้าจะจุคนประชุมเยอะที่สุดเนี่ยได้กี่คนคะก็หลายร้อยครับหลักร้อยหลายร้อยใช่ไหมคะหลักร้อยร้อยคนอืมแต่ว่าถ้ามันหนักกว่านั้นเยอะกว่านั้นก็ไป Impact เมืองทองธานีก็ไปเช่า Impact เปิดประชุมกันเลยอันนั้นหลักพันไปเลยใช่ไหมคะโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจเมื่อวานตกลงกันอย่างไรขยาย
ข่าวถ้ำหลวงหมดห่วงไม่ต้องลุ้นครับพี่บอลรักพร้อมไหมครับรักพร้อมค่ะแต่เจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ยังต้องลุ้นต่อถึงไหนแล้วครับพร้อมครับหมาแก่ยังอยู่ไหมแมวสาวยังไหวหรือเปล่าแล้วรายการจะโดนเก็บหรือไม่ทุกคำถามทุกความห่วงใยโปรดรอคำตอบสักครู่1สิงหาคมนี้รู้กันลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์คุณแมวสาวย้อนกลับไปเมื่อวันจันทร์ที่16กรกฎาคมค่ะอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์รองนายกเศรษฐกิจบุกไปที่กระทรวงเกษตรใช่ช่วงนี้อาจารย์สมคิดเดินสายตรวจกันบ้านค่ะกระทรวงคมนาคมแล้วก็มากระทรวงเกษตรตรวจกระทรวงมีทั้งบุกไปให้การบ้านและมีทั้งบุกไปตรวจการบ้านใช่ค่ะวันจันทร์ที่16บุกไปให้การบ้านค่ะให้การบ้านเยอะเลยให้กันบ้านแล้วมีเวลาด้วยนะเดี๋ยวจะมาตรวจด้วยนะให้รีบทำด้วยนะการบ้านที่สั่งไว้ให้เวลาแค่เดือนเดียวเดือนเดียวแล้วจะมาดูว่าไอ้ที่สั่งไว้อะทำหรือยังแต่ต้องทำก่อน1เดือนนะ16กรกฎาคมอาจารย์สมคิดไปให้กันบ้านคุณกฤษฎาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรถึงกระทรวงใช่ค่ะแล้วบอกว่า15สิงหาคมที่จะถึงนี้จะมาตรวจกันบ้านอาจารย์สมคิดจะบุกไปที่กระทรวงเกษตรอีกครั้งคราวนี้จะไปตรวจการบ้านแต่1สิงหาไอ้ที่สั่งไว้ต้องเริ่มแล้วเพื่อ15จะไปตรวจค่ะไม่ทราบสิครับไปกันที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะคุณกฤษฎาบุญราชนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณดนัยคุณอมรรัตน์ครับเชิญเลยครับรู้สึกว่าการบ้านของอาจารย์สมคิดนี่หนักพอสมควรนะฮะไปให้การบ้าน16กรกฎาคมจะไปตรวจการบ้านอีกที15สิงหาเดือนนึงเดือนเดียวจะไปตรวจการบ้านแล้วรู้สึกหนักมือหนักใจไหมครับไม่หนักใจครับเพราะว่าสิ่งที่ผมได้รายงานท่านนายกรัฐมนตรีนะครับไปก่อนหน้านี้ก็คือว่าท่านนายกให้โจทย์มาว่าปัญหาผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรเนี่ยมันมีล้นฤดูหรือล้นตลาดแล้วก็มีชาวบ้านเนี่ยเกษตรกรเดือดร้อนเนี่ยมาหาเป็นประจำให้กระทรวงเกษตรเนี่ยคิดหาทางแก้ไขนะครับเรื่องสินค้าทางการเกษตรล้นตลาดเนี่ยผมก็เรียนท่านนายกพร้อมทั้งเรียนท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านสมคิดด้วยครับเนื่องจากรับผิดชอบทางด้านเศรษฐกิจนะครับว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยมีแนวคิดที่จะจัดทำแผนการผลิตนั่นก็คือหมายความว่าต้องไปหาความต้องการของตลาดก่อนว่าสินค้าเกษตรแต่ละตัวนั่นน่ะตลาดภายในประเทศว่าไงตลาดต่างประเทศว่าไงหรือสถานการณ์ของโลกเนี่ยแนวโน้มจะเป็นยังไงเมื่อได้ปริมาณความต้องการตลาดแล้วก็จะมากำหนดเป็นแผนการผลิตว่าสินค้าเกษตรควรจะปลูกกี่ไร่ให้ได้กี่กิโลกรัมนะครับแล้วก็ให้เกษตรกรดำเนินการก็เขียนแผนนี้ไปเสนอแผนนี้ไปเนี่ยนะครับได้สักประมาณเดือนนึงแล้วขณะนี้เนี่ยอยู่ในระหว่างการจัดทำตัวเลขที่ว่าเนี่ยนะครับให้ชัดเจนท่านรองนายกสมคิดก็บอกว่ามันช้าไปใช้เวลาเป็นเดือนเนี่ยนะครับผมขอเวลาท่านว่า3เดือนก่อนที่จะทำแผนให้สำเร็จเนี่ยนะท่านบอกเปลี่ยนจาก3เดือนเป็น3อาทิตย์แล้วก็เลยมาตรวจแล้วก็เลยมาขอฟังแนวคิดโดยละเอียดว่าผมมีขั้นตอนจะทำยังไงว่าถ้าสมมติว่าได้แผนการผลิตเช่นยังของเดิมเนี่ยข้าวเนี่ยท่านรัฐมนตรีท่านเก่าเนี่ยท่านพลเอกชัดชัยเนี่ยกับท่านรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์คนปัจจุบันเนี่ยนะครับท่านชุติมาเนี่ยเคยทำแผนการผลิตข้าวไว้แล้วว่าข้าวเนี่ยถ้าจะผลิตแล้วไม่ให้ล้นตลาดเนี่ยต้องทำนาปีละประมาณ1ครั้งนะครับในพื้นที่58ล้านไร่ก็จะได้ข้าวสารเนี่ยประมาณสัก 14-15 ล้านตันครับจะบริโภคภายในประเทศประมาณ10ล้านและที่เหลือจะส่งออกราคาก็จะไม่ตกต่ำมากแต่ว่าสินค้าตัวอื่นยังไม่ได้ทำผมก็จะเอาสมาทำด้วยสินค้าตัวอื่นเนี่ยกันอยู่กันระหว่างการทำทีนี้พอทำเสร็จปั๊บเนี่ยก็ต้องให้เจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรเราที่อยู่ตามจังหวัดอำเภอตำบลเนี่ยทำโควต้าหรือทำปริมาณพื้นที่ไปให้เกษตรกรปลูกเพราะฉะนั้นก็จะมีเกษตรกรบางส่วนสมมติว่าเคยทำนา20ไร่เนี่ยอาจจะต้องลดเหลือ10ไร่เพื่อมาได้58ล้านไร่หรือเคยทำนา3ครั้งต้องอาจทำนาลดเหลือครั้งเดียวทีนี้ถามว่าพื้นที่ที่เหลือ
หรือระยะเวลาที่เหลือเนี่ยจะต้องไปปลูกพืชอื่นหรือทำเรื่องอื่นเนี่ยเราก็ต้องหาว่าพืชอื่นจะมาทดแทนหรือเอาไปทำแทนเนี่ยราคาต้องไม่น้อยกว่าปลูกข้าวใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรากำลังเขียนแผนดูแล้วก็ลองหาตัวเลขต่างๆท่านอาจารย์สมคิดบอกว่าไม่ได้เดี๋ยววันที่15สิงหามาเนี่ยขอมาดูชัดเจนเลยว่าขั้นตอนการปฏิบัติเป็นยังไงพูดง่ายให้ลงมือทำเลยให้หาข้อมูลให้ลงมือทำไปด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ท่านมาเร่งรัดไม่ใช่มาตรวจกันบ้านนะครับครับสรุปก็คือไฮไลท์จริงๆเริ่มมาจากท่านนายกได้สั่งการแล้วก็ให้โจทย์มาคุณกฤษดาจึงสั่งให้จัดทำแผนการผลิตสินค้าเกษตรของประเทศฉบับใหม่ขึ้นมาโดยเอาการตลาดนำว่าการที่จริงก็ทำแผนเสร็จแล้วล่ะเสนอไปตั้ง1เดือนแล้วล่ะแต่ว่าเมื่อวันจันทร์ที่16อาจารย์สมคิดก็ย้อนมาติดตามผลนะครับครับว่าไส้ในของแผนเนี่ยนะไอ้โครงความคิดของแผนน่ะเห็นแล้วแต่อยากเห็นไส้ในความคิดของแผนเห็นตัวเลขของแผนประมาณนั้นเมื่อวันที่16ก็มาไล่เรียงเรื่องทำนองนี้ไม่ใช่เห็นการทำตามแผนจะขออนุญาตเรียนต่อนะครับอย่างเช่นกระทรวงเกษตรจะทำอย่างไรเพื่อชาวนาเขาเคยทำนา3ครั้งหรือ2ครั้งหรือก็เคยทำนา20ไร่แล้วจะลดเหลือจาก20ไร่เหลือ10ไร่หรือ15ไร่อย่างเนี้ยผมก็ต้องไปหาพืชอื่นมาแทนเช่นไปหาเรื่องข้าวโพดมาแทนข้าวโพดมาแทนต้องทำยังไงคือมันต้องลงรายละเอียดนิดนึงนะครับสมมติว่าคุณอันใดทุกคนเคยทำนา3ครั้งเนี่ยทำนาตั้งแต่เกิดอยู่กับพ่อกับคุณพ่อคุณแม่มาเนี่ยแล้วอยู่จะให้เปลี่ยนไปปลูกข้าวโพดหรือปลูกผักแอสปาริกัสอย่างอื่นอย่างเนี้ยมันต้องไปเปลี่ยนวิธีทำเขาเลยวันนั้นเจ้าที่เราต้องมีความมั่นใจต้องมีเทคนิคในการแนะนำในการสร้างความน่าเชื่อถือให้เกษตรกรทำตามเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นเรื่องยากแต่เราก็ต้องทำถ้าไม่ทำเราก็ต้องมีปัญหาเรื่องรถตลาดจะมาเรียกร้องเอาเงินมาช่วยเหลือกันเป็นแสนล้านอีกนะครับนี่คือเรียนให้ทราบว่าขั้นตอนนะครับตอนนี้ผมก็เรียนท่านว่าเรายังไม่มีกฎหมายบังคับให้เกษตรกรเนี่ยเลิกปลูกนั่นหรือลดปลูกนี่ได้เพราะนั้นเราต้องสร้างแรงจูงใจขึ้นมาเช่นขณะนี้เนี่ยทางกระทรวงการคลังกำลังมีนโยบายพักชำระหนี้ก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งว่าถ้าเกษตรกรที่เข้าแผนพักชำระหนี้เนี่ยต้องทำการผลิตทางการเกษตรตามที่เราบอกไว้นะครับอันนี้เป็นแรงหรือว่าประการที่สองเราจะใช้มาตรการรับรองรายได้ขั้นต่ำของพืชแต่ละชนิดครับหรือว่าประการที่3เนี่ยจะมีมาตรการรับประกันภัยพืชผลครับเนี่ยครับไอ้ 3-4 ประการที่ผมว่าเนี่ยเรียกว่าเป็นมาตรการจูงใจให้เกษตรกรเนี่ยมาทำตามแผนการผลิตที่เรามีความมั่นใจว่าจะไม่ทำให้สินค้าล้นตลาดครับแต่ว่าที่พูดทั้งหมดเนี่ยอันนี้พูดมาท่านอาจารย์สมคิดบอกว่าคุณพูดมาเดือน2เดือนแล้วสังคมกำลังรอเห็นผลอยู่เพราะนั้นกระทรวงเด็กต้องทำให้เห็นจริงถ้าไม่ทำให้เห็นจริงนี่คุณจะต้องโดนต่อว่าสื่อจะต้องตำหนิแน่ว่ารัฐมนตรีเกษตรกฤษฎาดีแต่พูดจะไม่ลงมือทำแต่ผมเรียนที่แจงมาแล้วว่าทำแน่นอนครับแต่ว่าต้องขอให้มันรอบคอบหน่อยครับครับครับสรุปว่าวันที่15สิงหาที่อาจารย์สมคิดจะย้อนกลับไปที่กระทรวงเกษตรอีกครั้งก็คือจะไปรับฟังว่าจะทำอย่างไรทำไปแล้วแค่ไหนประมาณนั้นถูกไหมฮะใช่ครับจะทำอย่างไรทำไปแล้วแค่ไหนแอคชั่นแต่ประธานโทษด้วยความเคารพสิ่งที่คุณกฤษดาว่ามาทั้งหมดมันต้องบูรณาการกับกระทรวงการคลังบูรณาการกับกระทรวงพาณิชย์การคลังอุตสาหกรรมและภาคเอกชนซึ่งขณะนี้เราเริ่มแล้วครับตอนนี้ผมกำลังหาตลาดนะครับลงก็มาช่วยมากเลยขณะนี้เราจะติดต่อภาคเอกชนว่าปีนึงคุณรับซื้อข้าวโพดเท่าไหร่คุณรับซื้อมันสำปะหลังเท่าไหร่เรียนนะครับเราไม่ได้เอามันสำปะหลังมาปลูกแทนนานะมาปลูกแทนข้าวในนานะครับมันสำปะหลังพื้นที่บางส่วนในภาคอีสานเนี่ยนะครับจะใช้เป็นพื้นที่ปลูกมันคือสรุปว่าตอนนี้กำลังหาตลาดให้ชัดเจนเลยว่าถ้าคุณดันไอปลูกข้าวโพด20ไร่มีคนรับซื้อแน่นอนและราคาขั้นต่ำเป็นแบบนี้คุณไปช่วยเกษตรกรทำพันธสัญญาทางการเกษตรที่เรียกว่า contract farming แต่ต้องเป็นพันธสัญญาหรือเป็น contract farming ที่มีความเป็นธรรมไม่เสียเปรียบไม่ได้เปรียบกันไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรผู้ผลิตหรือนายทุนที่มารับหรือนักธุรกิจที่มารับซื้อครับครับ
ขอแทรกนิดนึงเรื่องการหาตลาดไม่ใช่หน้าที่พาณิชย์หรือครับสายตรงประชาสมคิดต้องไปหาตลาดแล้วมาบอกกับเกษตรว่ามีตลาดสินค้าอะไรบ้างเกษตรจะได้ไปส่งเสริมให้ผลิตให้ปลูกสินค้าชนิดนั้นเท่าไหร่อย่างไรวันที่ท่านรองนายกสมคิดมาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับท่านสนธิรัตน์เนี่ยมาด้วยมาด้วยรัฐมนตรีสนธิรัตน์การให้ท่านสนธิรัตน์เนี่ยกับกระทรวงเกษตรนะครับทำงานร่วมกันครับก็ทำงานด้วยกันนะครับแต่เมื่อกี้ที่ผมพูดว่าคือทางกระทรวงเกษตรก็ต้องทราบความต้องการตลาดแต่ว่าการมาทำงานเนี่ยทางกระทรวงนี้ก็จะมีคนมาทำงานวันนั้นมีที่ปรึกษากรมการค้าภายในที่ปรึกษากรมการค้าระหว่างประเทศและเจรจาต่างประเทศมาด้วยครับก็จะมาช่วยกันครับแสดงว่าก่อนสิงหาทุกอย่างจะชัดเจนไม่ว่ากระทรวงพาณิชย์หรือกรมการค้าภายในต่างๆจะมีบทสรุปที่ชัดเจนจะแอคชั่นได้เลยทกสก็มานะครับทกสเอสทกสด้วยต้องมาร่วมกันเลยครับเป็นแพ็กเกจทำงานเป็นทีมเดียวกันครับค่ะเอ๊ะแล้วผมสงสัยนิดนึงและไอ้ที่บอกว่าทำทันที1สิงหาคมหมายถึงทำอะไรครับที่บอกทำทันที1สิงหาคมจะ kick off อ๋อเช่นต้องทราบทันทีว่าถ้าไม่ทำนาครั้งที่2ที่3แล้วเนี่ยชาวนาจะปลูกพืชอะไรซึ่งขณะนี้ก็ได้แล้วได้ข้าวโพดมาแล้วแล้วก็จะเริ่มโครงการได้พื้นที่ไหนบ้างตอนนี้ก็จะเริ่มประมาณ2ล้านถึง3ล้านไร่เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนการทำนาครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยไปปลูกข้าวโพดแทนเนี่ยนะครับในพื้นที่ภาคกลางภาคเหนือตอนล่างบางส่วนนะครับอันนี้กำลังลงขณะนี้กำลังจะต้องให้เจ้าที่ลงไปทำประชาคมหรือไปเจรจากับชาวนาหรือว่าเกษตรกรว่าเขาปลูกข้าวดีแล้วปรับเปลี่ยนไปอย่างอื่นน่ะเราต้องไปทำความเข้าใจว่าเหตุใดต้องไปทำอย่างอื่นและทำอย่างอื่นต้องบอกเขาเลยว่าใครจะมาซื้อใครจะมาช่วยดูแลเรื่องต้นทุนเรื่องเม็ดพันธุ์เรื่องปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยครับกำลังอยู่ในระหว่างการที่จะลงไปทำความเข้าใจหรือทำประชาคมในพื้นที่ครับครับจากความรู้สึกของผมนะแล้วก็จากประสบการณ์ที่เคยทำข่าวประเภทนี้มานานๆเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าความสำเร็จของการจะไปให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนชนิดของพืชที่เขาปลูกกันนะครับจะลดพื้นที่ปลูกจะย้ายพื้นที่ปลูกจะเพิ่มพื้นที่ปลูกอะไรอย่างไรก็แล้วแต่ความสำเร็จมันคงมาจาก2 อย่างกระมัง1ต้องให้เงินจูงใจ2อาจต้องใช้สิ่งจูงใจอย่างอื่นที่ไม่ใช่ตัวเงินตรงๆเช่นมาตรการพักชำระหนี้ตรงนี้มีคำตอบชัดเจนหรือยังครับไม่ว่าพักชำระหนี้ไม่ว่าให้เงินเพื่อจูงใจเรื่องเงินจูงใจตรงๆเนี่ยก่อนผมมาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยก่อนหน้านี้กระทรวงเกษตรก็มีแล้วใช่ไหมครับให้เปลี่ยนการทำนาครั้งที่2ที่3ไปปลูกพืชใช้น้ำน้อยเนี่ยให้ไร่ละ 2,000 บาทนะครับขอให้ 2,000 บาทแล้วก็แค่นั้นเองแต่เที่ยวนี้ผมบอกให้ต้องทำให้ครบวงจรบอกเจ้าหน้าที่ผมนะไม่ใช่ไปให้เงินเขา 2,000 บาทอย่างเดียวต้องหาตลาดมารองรับด้วยคือขณะนี้เกษตรกรเนี่ยนะเท่าที่ฟังเสียงดูแล้วจากประสบการณ์ที่ผมเป็นปลัดอำเภอนายอำเภอมาจนกระทั่งเกษียณมา30กว่าปีเนี่ยเกษตรกรเขาต้องการอยู่3อย่างครับอันที่1เลยทำให้มีคนซื้อมีคนซื้อครับมีคนซื้อคือมีตลาดรองรับถ้ามีตลาดรองรับแน่เนี่ยปัญหาหมดไปแล้วครึ่งนึงประการที่2เนี่ยต้นทุนการผลิตเนี่ยนะครับถ้ามีคนช่วยเหลือนะครับไม่ให้มันแพงมากนักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสบายใจว่าข้อ1นี่ต้องมีตลาดนะครับข้อ2เนี่ยมีทุนนะแล้วข้อ3เนี่ยอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีใหม่ๆไปให้ความรู้เขาบ้างหรือวิธีการใหม่ๆในการทำการเกษตรเนี่ยนะครับถ้ามีองค์ประกอบครบ3อย่างเนี่ยผมมั่นใจว่าเกษตรกรเนี่ยจะเชื่อฟังแล้วก็จะทำตามคำแนะนำของเราครับแต่ว่าบริบทใหม่เกษตรกรต้องการมากกว่านั้นนะครับเช่นมาตรการพักชำระหนี้มาตรการพักชำระหนี้จะเอาเข้าครม.ภายในเดือนนี้ทันไหมฮะทราบว่าเรื่องการมาตรการพักชำระหนี้เนี่ยเป็นงานที่กระทรวงการคลังกับทกสกำลังทำรายละเอียดกันน่าจะเข้าครม.ทันภายในเดือนนี้แต่รายละเอียดต้องถามทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือท่านผู้จัดการทกสครับอ๋อเข้าใจแต่ที่ถามข้ามไปถึงเรื่องพักชำระหนี้ของกระทรวงการคลังก็เพราะว่ามันเป็นอีกมาตรการที่มันมีพลังในการจูงใจให้เกษตรกรยอมทำตามนโยบายในการผลิตรัฐบาลทำแน่ครับเพียงแต่ว่าต้องเนี่ยรายละเอียดผมทราบมาไม่ละเอียดว่าจะเอาเข้าครม.พิจารณาภายในเดือนนี้ครับโอเคครับก็คงเป็นอังคารสัปดาห์หน้ากระมัง
อันนี้ไม่แน่ใจครับโอเครอดูรอดูได้ครับได้ครับกราบขอบพระคุณมากครับคุณกฤษดาครับขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีครับสวัสดีครับรัฐมนตรีกฤษดาบุญราชนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อาจารย์สมคิดนี่เร่งหนักพอสมควรยิ่งใกล้เลือกตั้งก็ยิ่งเร่งใช่อาจารย์บอกเหลือเวลาน้อยวันนั้นที่ไปกระทรวงเกษตรบอกเหลือเวลาแค่7 เดือนเพราะฉะนั้นทุกคนต้องทำงานแข่งกับเวลาแต่ผมก็ตั้งข้อสังเกตนะว่าก่อนหน้าพักชำระหนี้เกษตรกรก็จะมีเรื่องจะคืนแวดก็คือจะคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับคนจนก่อนหน้าจะคืนแวดคนจนก็จะมีเรื่องของกองทุนหมู่บ้านค่ะใช่อันนั้นจำได้จำได้ใช่ไหมจำได้ก่อนหน้ากองทุนหมู่บ้านก็จะมีเงินให้เปล่าๆแก่ชาวนาค่ะเป็นมาตรการทดแทนรับจำนำข้าวจำได้ใช่ไหมจำได้มาเป็นระลอกระยะต่อเนื่องเหมือนเป๊ะเลยเหมือนอะไรพักสักครู่ครับจบลึกทุ่ยไทยอินไซด์ไทยแลนด์เอาละครับไปดูอะไรที่ดีๆกันสักนิดไหมฮะดีค่ะคุณสุกฤตสุรบดโสพลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท IRPC จำกัดมหาชนในเครือปตท.เป็นนักธุรกิจที่มีมุมคิดที่น่าศึกษาที่น่าสนใจนะใช่คือขณะเนี้ยระหว่างเนี้ยคุณสุกฤตก็กำลังพยายามที่จะสร้างวัฒนธรรมใหม่ๆให้กับองค์กร IRPC ใช่ค่ะอย่างเช่นเวลาที่ไปแข่งขันอะไรก็แล้วแต่หมายถึงพนักงานใน IRPC ใช่พนักงานเวลาไปแข่งขันอะไรมาก็แล้วแต่แล้วได้เงินรางวัลสมมติไปชนะแล้วมีเงินรางวัลอยู่ก้อนหนึ่งปกติยกตัวอย่างเช่นในบริษัทในเครือปตท.บางทีเขาจะมีกีฬาสีแข่งกีฬาสีใครชนะสีไหนชนะก็มีเงินรางวัลทีนี้ปกติเวลาได้เงินรางวัลมาเขาก็จะเอาไปเลี้ยงฉลองกันใช่ความสำเร็จฉลองความสำเร็จฉลองชัยชนะอยากเมาอยากความสุขให้ความสุขอยากโป้งเป้งแต่ที่นี่เขามีประมาณนั้นแต่คุณสุกฤต CEO ของ IRPC มีวิธีคิดที่ฉีกออกไปบอกใช่แม่ไอ้ฉลองเนี่ยมันฉลองเมื่อไหร่ก็ได้อยากนั้นเลยใช้เป็นจังหวะในการทำดีดีกว่าค่ะเอาเงินรางวัลที่ได้จากการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่มารวมไว้และบริษัทก็สมทบอีกก้อนนึงค่ะให้มันตามสมควรแล้วก็เอาไปทำกิจกรรมสังคมเอาไปทำบุญไปมอบไปมูลนิธิต่างๆเอาไปทำนู่นทำนี่อย่างล่าสุดก็เอาเงินที่ได้จากการแข่งขันกีฬาสีในกลุ่มปตท.แล้วบริษัทสมทบให้มันครบล้านหนึ่งนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิสืบนาคเสถียรทำให้พนักงานมีส่วนร่วมด้วยไปดูรายละเอียดจากรายงานชิ้นนี้พร้อมกันเลยค่ะเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาที่ชั้น10อาคารเอ็นโคคุณสุกฤตสุรบดโสพลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท IRPC จำกัดมหาชนเป็นตัวแทนผู้บริหารและพนักงานมอบเงินจำนวน1 ล้านบาทให้แก่คุณศศินเฉลิมลาภประธานมูลนิธิสืบนาคเสถียรโดยเป็นเงินรางวัลจากการแข่งขันกีฬาสีกลุ่มปตท.ประจำปี2561ซึ่งเงินบริจาคดังกล่าวประกอบด้วยเงินรางวัลและวงเงินบริจาคเพิ่มเติมจาก IRPC เพื่อช่วยสนับสนุนกิจกรรมโครงการต่างๆในการรักษาพื้นป่าสัตว์ป่าและการทำงานของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าตลอดจนการถ่ายทอดแนวคิดปลุกจิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติคือโครงการนี้เนี่ยเป็นสืบเนื่องนะครับมาจากที่กลุ่มปตท.เนี่ยมีการจัดแข่งขันกีฬาสีกับบริษัทในเครือทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็มีการมอบหมายให้แต่ละบริษัทเนี่ยรับผิดชอบนะฮะคำว่าสปิริตซึ่งเป็นคอแวรูของกลุ่มปตท.เนี่ยนะครับโดยที่ IRPC เนี่ยได้รับผิดชอบคำว่า Rซึ่งย่อมาจาก responsibility for society นะฮะการดูแลสังคมนะครับในส่วนนี้นะก็เลย เป็นโอกาสที่ดีจริงๆแล้วเราแข่งกีฬาสีกันเนี่ยแล้วก็บริษัทที่ได้ชนะที่1เนี่ยก็จะมีเงินจากกลุ่มนะร่วมบริจาคแล้วก็แต่ละบริษัทจะสมทบให้ครบ1 ล้านบาทตอนนี้กำลังคิดอยู่เรื่องพัฒนาระบบงานอนุรักษ์ในป่าตะวันตกครับก็คือช่วยภาคราชการเขาทำในส่วนที่ราชการเขาทำไม่ได้อย่างเช่นไปหนุนเสริมชาวบ้านไม่ให้เขาขยายที่ลุกป่ามากนักอะไรแบบนี้เราก็ต้องไปส่งเสริมเรื่องของสมุนไพรอินทรีย์กาแฟอะไรแบบนี้นะฮะเราก็จะทำงานอะไรพวกนี้อยู่รวมถึงว่าสนับสนุนพวกเทคนิคการรักษาป่าของทางราชการที่เขายังไม่ได้ทำอย่างเช่นการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ
อะไรแบบนี้ฮะเราก็กำลังทำงานพวกนี้อยู่ได้มา1ล้านนี่ช่วยอะไรได้เยอะมากครับข่าวถ้ำหลวงหมดห่วงไม่ต้องลุ้นครับพี่บอลรักพร้อมไหมครับครับพร้อมค่ะแต่เจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ยังต้องลุ้นต่อยังไงครับพร้อมครับหมาแก่ยังอยู่ไหมแมวสาวยังไหวหรือเปล่าแล้วรายการจะโดนเก็บหรือไม่ทุกคำถามทุกความห่วงใหญ่โปรดรอคำตอบสักครู่1สิงหาคมนี้รู้กันจากรัฐไทยอินไซต์ไทยแลนด์กลุ่ม3มิตร3สอค่ะสสมคิดสสุริยะสสมศักดิ์ถูกกระแทกแดกดันเรื่องไล่ดูดนักเลือกตั้งอาชีพเข้าสังกัดมากมายไก่กองมากเหลือเกินมากจนกระทั่งสสมศักดิ์เทพสุทินเมื่อ 2-3 วันก่อนงดงิดต้องมาโต้เล็กๆไม่เล็กนะเล็กไหมเรียกว่าเล็กไหมโต้ใหญ่ๆอ๋อที่โต้ใหญ่เหรอนึกว่ายังแค่เล็กๆอยู่ถูกกระแทกแดกดันเรื่องไล่ดูดเรื่องไล่ดูดนักเลือกตั้งอาชีพเข้าสังกัดจนกระทั่งแม่ต้องพูดซะหน่อยไปฟังไปฟังคุณสมศักดิ์เทพสุทินระเบิดเรื่องดูดสักทีสิครับเชิญค่ะไปฟังคุณสมศักดิ์เทพสุทินกลุ่มสามมิตรค่ะคำว่าดูดเนี่ยคงให้คำความหมายเนี่ยในมุมมองที่ดูแล้วไม่ค่อยสวยงามนักนะครับแต่ว่าในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยการระดมสมองหรือการแสวงหาจุดร่วมนั้นน่ะคงไม่ใช่เรื่องการดูดพรรคการเมืองที่ดีผู้นำในอดีตก็เคยพูดอยู่เสมอว่านะไม่ใช่ไปว่ากล่าวคนนู้นดูดคนนี้ดูดพรรคการเมืองที่ดีหรือแนวคิดที่ดีนั้นต้องมองไปที่นโยบายหรือการกำหนดนโยบายเพื่อแก้ปัญหาต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนนั่นแหละคือแนวทางอาการที่ไปว่าคนนู้นดูดคนนี้ดูดเนี่ยคือมันเป็นความแก่ชราเท่าของผู้ที่เอาคำพูดเหล่านั้นมาพูดเครียดนะเครียดนะเครียดถูกกระแทกแดกดันเรื่องไล่ดูดชาวบ้านโดนเยอะไงโดนกระหน่ำจากหลายพรรคด้วยปรากฏว่ารัฐบาลถูกหางเลขไปด้วย วันก่อนนักข่าวก็ไปถามลุงป้อมรองนายกความมั่นคง ถามว่ามีคนเข้านินทาว่าครม.สัญจรไปที่อุบลไปที่อำนาจเจริญ23 24กรกฎาคมนี้มีนัยยะในเชิงของการไปโดดใครต่อใครด้วยนั่นแหละไปฟังไหมลุงป้อมเก่าอย่างไรเชิญค่ะท่านคะการที่จะลงไปประชุมครม.สัญจรที่อุบลที่อำนาจเนี่ยคนก็มองไว้ในเรื่องของการดื่มแล้วก็ดูดอะไรเพื่อไทยเองก็ออกมาพูดว่าเหมือนกับเขาย้ายไปอยู่พลังประชารัฐแล้วถูกทาบทามไปอะไรลักษณะแบบนี้คือมองว่าเป็นใครทาบทามอ่ะก็คือเขาบอกว่าท่านพักประชารัฐคืออยู่ไหนพรรคประชาชนอยู่ไหนเขาก็บอกว่าเป็นของเป็นพรรคของรัฐบาลพรรคของรัฐบาลคสช.รัฐบาลคือใครแล้วท่านเป็นรัฐบาลหรือเป็นคสช.เขาเราไม่รู้เรายังไม่รู้เลยไงแต่คือทุกครั้งในการลงพื้นที่ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีความได้เปรียบทางการเมืองแล้วก็ทำมาทั้งตลอดปีตลอด 2-3 ปีนี่ก็ลงมาตลอดอ่ะพอมาลงตรงนี้ไม่ได้แล้วฮะก็ได้เลยค่ะก็คือไปในฐานะไปกับแล้วก็ไปก็ไม่ได้ไปคบสสไม่ได้ไปให้นายกไปหาสสอะไรไปหาประชาชนไปติดตามงานไปดูงานที่สั่งการไว้บางทีจังหวัดไหนบางทีก็ไปซ้ำตามสมควรแก่กรณีนะครับที่จริงตอนท้ายคลิปท่านรองนายกบอกว่า
ไอ้เรื่องไอ้โดดไอ้เรื่องย้ายพวกย้ายพักอะไรเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติเนี่ยในเวลาที่จะมีการเลือกตั้งก็จะมีปรากฏการณ์อย่างเนี้ยก็ย้ายพักโน้นพักนี้ก็เป็นปกติอ่ะโอเคไปกันอีกเรื่องนึงคราวนี้เรื่องพลทหารเรื่องพลรับใช้เรื่องเอาทหารเกณฑ์ไปรับใช้ตามบ้านนายมันไม่จบนึกว่าจบแล้วนะเนี่ยข่าวนี้ปรากฏว่ามาอีกค่ะล่าสุดถูกต่อยอดข่าวโดยเพจที่ชื่อ CSILA ใช่มีคนเขียนข้อความไปร้องผ่าน CSILA ประเด็นก็คือ CSILA เขาอ้างว่า มีอดีตทหารเกณฑ์โพสต์ไประบายกับ CSILA ว่าเคยมีประวัติอันขมขื่นจากการถูกส่งไปรับใช้นายแต่ที่น่าสนใจเที่ยวนี้ไม่ใช่นายที่เป็นทหารไล่ไปไล่มาไม่ใช่นายที่เป็นทหารแต่เป็นอาจารย์ของแต่เป็นพระอาจารย์ของนายถูกส่งไปรับใช้ถูกส่งไปรับใช้ที่บ้านของอาจารย์วาลินลัวบัววิรัตเลิศเนี่ยนะครับบ้านสุขิโตหลายคนอาจจะคุ้นที่เชียงใหม่นะคะบ้านสุขิโตของหนวารินหรืออาจารย์วารินนั่นแหละค่ะทหารเกณฑ์ระบายว่าถูกส่งไปรับใช้อาจารย์วารินไปทำอะไรบ้างไปเลี้ยงวัวไปเลี้ยงวัวปลูกผักไปทำงานบ้านไปก่อสร้างก็มียุคก่อนหน้าเยอะแยะกันไปหมดไม่ไหวแล้วไม่ไหวจะเคลียร์ต้องมาฟังดังนั้นเราจะต่อสายไปที่อาจารย์วารินบัววิรัตเลิศนะครับครับอาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์วารินคะสวัสดีครับอาจารย์ได้เห็นสาระใน Facebook ที่ชื่อ CSILA ที่มีการกล่าวอ้างถึงพลทหารที่ถูกส่งไปรับใช้ที่บ้านอาจารย์แล้วนะครับข้อที่จริงเป็นอย่างไรครับอ๋อเพิ่งทราบครับเพราะว่าเรื่องตรงนี้มีตั้งแต่ปี2551นะครับครับในปีนั้นเรามีการก่อสร้างพุทธมณฑลล้านนาขึ้นมาหรือกรุงพระเจ้าล้านนาครับซึ่งผมขออนุญาตกับทางกองทัพในพื้นที่ของกองทัพเมื่อเรามีการก่อสร้างตรงนี้ขึ้นมาโดยใช้ทุนในการบริจาคแล้วก็ทุนส่วนตัวโดยไม่ใช้งบประมาณทางทหารเลยสร้างเป็นพุทธมณฑลมอบให้เป็นสมบัติของแผ่นดินของกองทัพบกทางกองทัพบกก็เล็งเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของทหารก็จึงได้จัดทหารเข้ามาช่วยดูแลช่วยมาก่อสร้างแต่ทางมูลนิธิของเราตอนนั้นเป็นมูลที่ของอาจารย์วารินนะครับเราก็จัดเป็นทุนเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆนะครับให้กับทางกลุ่มที่เข้ามาช่วยพร้อมทั้งคนงานต่างๆที่เราได้จัดสร้างขึ้นมานะครับมอบให้กับพื้นที่ทหารตั้งแต่ปี2551นะครับแล้วก็เสร็จสิ้นในปี2556เราก็มอบให้กับทางกองทัพซึ่งผู้ใหญ่ทางกองทัพก็มารับมอบหมายเอานะพอหลังจากนั้นทางกองทัพก็มอบให้ผมตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นมาช่วยดูแลให้กับสมบัติของกองทัพบกนะครับเพราะว่ามูลนิธินี้มี7จำนงในการที่สร้างขึ้นมาและดูแลโดยไม่ใช้งบประมาณของบ้านเมืองและแผ่นดินเลยเป็นงบประมาณของมูลนิธิทั้งสิ้นพื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ของทหารฉะนั้นทหารเข้ามาดูแลก็คงไม่ผิดใช่ไหมครับเพราะเป็นพื้นที่ของทหารค่ะครับกำลังจะบอกว่าที่มีทหารเข้ามาก็คือช่วงนั้นแล้วปัจจุบันนี้ถามนะทุกวันนี้มีพลทหารมาช่วยดูแลที่บ้านสุขิโตไหมคะไม่ครับทหารที่เข้ามาตอนนี้มาประจำการอยู่ที่ขวงพระเจ้าล้านนาหรือพุทธมณฑลล้านนานะครับอ๋อขวงพระเจ้าล้านนาแต่พุทธมณฑลล้านนาหลังนี้นะครับมีอาณาเขตอาณาบริเวณที่มีการก่อสร้างก็มีเป็นสิ่งสังเวชนียสถานต่างๆที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพุทธศาสนาก็มีสถานที่ในการพักของกำลังพลที่มาดูแลเนี่ยไม่เพียงพอผมในฐานะประธานมูลนิธิของพระเจ้าล้านนาก็เลยจัดที่ให้ทหารไปพักในบริเวณที่พักของผมซึ่งจะเป็นแยกออกจากบ้านนะครับก็ตอนเย็นเขาก็มาพักพอตอนเช้าเขาก็ไปทำหน้าที่ที่ขวงพระเจ้าล้านนานะครับครับครับสรุปไม่ใช่ว่ามันรับใช้หรือดูแลครับไม่ใช่นะครับครับครับสรุปอาจารย์วารินยืนยันว่าที่เอาทหารเกณฑ์มาช่วยงานนั้นช่วยแค่เรื่องก่อสร้างพุทธมณฑลล้านนาเท่านั้นเองก่อสร้างแล้วก็เข้ามาดูแลที่พุทธมณฑลล้านนาครับเท่านั้นเองนะฮะ
ช่ครับไอ้เรื่องเอาไปทำงานบ้านเอาไปตัดหญ้ารดน้ำเอาไปเลี้ยงวัวเอาไปช่วยงานที่โรงแรมของน้องสาวอะไรจะมีอะไรนี่ไม่มีเลยนะฮะอ๋อในกรณีตรงนี้นะครับจะเป็นทหารที่ปลดประจำการพอปลดประจำการเขาก็ขอสมัครอยู่โดยเอามาเป็นเจ้าหน้าที่เป็นเหมือนคำว่าพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เข้ามาดูแลเป็นทหารที่ปลดประจำการแล้วแล้วก็หลังจากที่เขาอยู่กับผมมาปีสองปีที่ควงพระเจ้านั้นนาผมก็มีเบี้ยเลี้ยงให้มีโบนัสให้นะครับแล้วแต่อายุในการที่มาไปบัตรหน้าที่ตรงนี้นะครับแต่ละคนไปแล้วส่วนใหญ่ทหารที่มาอยู่ที่ควงพระเจ้านั้นนาจะสมัครใจมาไม่ใช่ว่าถูกบังคับมาแต่ละรุ่นแต่ละกลุ่มที่ผ่านมาแต่ละปีเขาก็จะเล่ากันมาแล้วก็จะเขาก็จะรู้ว่าเนี่ยถ้ามาอยู่ของพระเจ้านานาเนี่ยจะได้รับความรู้ยังไงได้ดูแลยังไงนะครับทหารเกณฑ์ประจำการที่มีการใช้กันใช้เฉพาะช่วงที่มีการก่อสร้างแต่หลังจากนั้นเนี่ยเป็นทหารที่ปลดประจำการแล้วทั้งสิ้นยืนยันดังนั้นนะครับทหารในปัจจุบันก็ยังเป็นทหารเกณฑ์ที่ดูแลในพื้นที่ของขวงพระเจ้านานาเท่านั้นที่ขวงพระเจ้านานาที่เป็นสมบัติของกองทัพบกเท่านั้นค่ะนะครับอ๋อยังมีทหารดูแลอยู่แต่ว่าไม่ได้มาดูที่บ้านสุขิโตดูแลในส่วนขวงพระเจ้าล้านนาส่วนที่บ้านสุขิบ้านสุขิโตนี่คือทหารที่ปลดประจำการครับผมและรวมถึงโรงแรมของน้องสาวในตัวเมืองนั่นก็เป็นเรื่องทหารที่ปลดประจำการแล้วทั้งสิ้นปลดประจำการครับค่ะเหมือนเราจ้างมาเป็นพนักงานของเราอย่างนั้นใช่ไหมคะหรือยังไงคะก็มาเป็นพนักงานของบริษัทของผมเองกับลูกสาวผมครับผมและทีนี้ข้อมูลที่มีคนไปเปิดไปร้องไปฟ้องกับเพจที่ชื่อ CSILA อาจารย์คิดอย่างไรครับเป็นฝีมือใครต้องการอะไรจะนำไปสู่อะไรครับอันนี้ผมไม่ทราบนะครับเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจู่ๆก็มีเรื่องตรงนี้เกิดขึ้นกำลังให้คนตรวจสอบอยู่นะครับผมไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มไหนนะครับครับผมไม่ทราบจริงๆกับตกลงที่บ้านของอาจารย์ก็ดีที่โรงแรมของน้องสาวก็ดีมีการว่าจ้างทหารปลดประจำการแล้วเยอะไหมครับปลดประจำการของผมก็เป็นร่วม10คนนะครับอ๋อร่วม10คนทั้งพนักงานต่างๆนะครับก็ล้วนแต่เป็นพนักงานที่กินเงินเดือนของบริษัททั้งนั้นนะครับส่วนทหารที่ประจำการก็จะอยู่ที่ขวงพระเจ้านานานะครับซึ่งก็ยกให้กับทางราชการไปแล้วนะฮะเป็นพื้นที่ในส่วนของกองทัพทางราชการไปแล้วครับผมให้กับกองทัพเป็นของกองทัพแต่กองทัพแต่งตั้งผมเป็นประธานมูลนิธิในการช่วยดูแลเพราะเราไม่ใช้งบประมาณของแผ่นดินเลยใช้งบประมาณของมูลนิธิและงบประมาณของการบริจาคเท่านั้นครับโอเคเอาละครับต้องกลับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบพระคุณนะคะขอบคุณครับครับสวัสดีครับอาจารย์วารินบัววิรัตเลิศนะคะก็อธิบายกันไปสรุปว่าภาพทหารเกณฑ์ในอดีตที่เข้ามาช่วยอะไรต่ออะไรนั้นมันเป็นช่วงที่มีการก่อสร้างพุทธมณฑลล้านนาที่เขาเรียกว่าขวงพระเจ้าล้านนาพระเจ้าล้านนาใช่ค่ะซึ่งก็สร้างบนที่ดินของทหารแต่สร้างด้วยทุนของเอกชนใช่แล้วก็บริจาคสร้างเสร็จแล้วก็ยกให้กับทางด้านของทหารกองทัพภาคที่3ก็รับไปดูแลทั้งหมดแล้วทุกวันนี้ก็ยังมีการส่งทหารเข้าไปดูแลในส่วนของที่เรียกว่าขวงพระเจ้าล้านนาอยู่นั่นก็จะเป็นทหารเกณฑ์ประจำการแต่เป็นเรื่องของทหารเพราะมันเป็นพื้นที่ทหารแล้วเขาก่อสร้างเสร็จเขายกให้กองทัพภาคที่3ไปแล้วส่วนที่บ้านที่โรงแรมของน้องสาวที่เห็นทหารประจำการที่เห็นทหารเกณฑ์นั้นเป็นทหารเกณฑ์ที่ปลดประจำการแล้วมาขออยู่ด้วยมาขอทำงานด้วยอาจารย์วาลินกล่าวเช่นนั้นว่าปลดประจำการแล้วก็จ้างเป็นพนักงานบริษัทหรือใครมีข้อเท็จจริงที่แตกต่างก็ส่งกันเข้ามาก็แล้วกันใช่ค่ะเอาละครับพักสักครู่ค่ะจบข่าวถ้ำหลวงหมดห่วงไม่ต้องลุ้นครับพี่บอลรักพร้อมไหมครับครับพร้อมค่ะแต่เจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์ยังต้องลุ้นต่อหมาแก่ยังอยู่ไหมแมวสาวยังไหวหรือเปล่าแล้วรายการจะโดนเก็บหรือไม่ทุกคำถามทุกความห่วงใยโปรดรอคำตอบสักครู่1สิงหาคมนี้รู้กันลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์เอาละครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วค่ะ
กลับไปที่บิ๊กชัดพลเอกชัดชัยสาริกัลยะรองนายกรัฐมนตรีบิ๊กชัดเนี่ยทำงานเยอะค่ะแต่ไม่ค่อยเป็นข่าวถ้าจะเสียดายก็ตรงนี้วันก่อนผมส่งสัญญาณทวงถามการบ้านไปที่ทีมของบิ๊กชัดฝากเรียนท่านรองนายกว่าโปรเจกต์น้ำไปถึงไหนอย่างไรสังคมอยากรู้ค่ะทำไปถึงไหนทำหรือเปล่าได้คำตอบอะไรใช่ไหมได้คำตอบในบัตรดลทีมงานของบิ๊กชัดส่งเอกสารมาให้ปึกหนึ่งค่ะบอกว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมานี่แหละวันพุธพลเอกชัดชัยเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องน้ำไม่ว่าน้ำท่วมน้ำแล้งดูแลน้ำรับผิดชอบมาประชุมร่วมกันเพื่อที่จะบูรณาการในเรื่องที่จะขับเคลื่อนร่วมกันในโครงการเกี่ยวกับน้ำที่มีขนาดใหญ่ๆวงเงินเกินพันล้านบาทค่ะถ้าเกินพันล้านถือเป็นเมกะโปรเจกต์ซึ่งจะต้องบูรณาการร่วมกันหลายหน่วยใช่แล้วไอ้เรื่องน้ำเนี่ยมันคาบเกี่ยวหลายกระทรวงเหลือเกินแน่นอนมันต้องร่วมมือกันไม่งั้นมันแก้ปัญหาไม่ได้จริงถ้าไม่มีใครโดดลงมาเป็นตัวกลางเรียงร้อยทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันมันเดินไม่ได้ต้องมีเจ้าภาพให้มีการบูรณาการในการขับเคลื่อนร่วมกันมันมีปัญหาใช่เพราะมันเกี่ยวพันหลายหน่วยมันต้องมีคนกลางต้องมีเจ้าภาพนะครับค่ะก็ปรากฏว่าระหว่างปี2562ถึง2565ค่ะ62 63 64 65ในช่วง4ปีนี้ในช่วง4ปีนับจากนี้ในที่ประชุมที่เกิดจากการบูรณาการทุกหน่วยงานแล้วก็โฟกัสเฉพาะโครงการเกี่ยวกับน้ำที่มีวงเงินเกินพันล้านเนี่ยก็ตกผลึกว่า